รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัททิพย์เคเบิลทีวีจำกัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเสนอรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรก่อนถึงตลาดมอกล้วยไข่เรามีโอกาสไปเยี่ยมชมสวนมหัศจรรย์นามสวนว่าสวนสุวรรณีปรางทองมีมะนาวที่ราคาแพงที่สุดในประเทศไทยกิ่งยาวเพียงคืบเดียวราคากิ่งละ240บาทลำมุด3ลูกน้ำหนัก2กิโลกรัมมะปรางกรอบหอมหวานมะขามป้อมผลใหญ่ดกมากเสนอราคากิ่งละเกือบ 2,000 บาทติดตามความมหัศจรรย์ของสวนสุวรรณีปรางทองในรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านปากอ่างตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับผมพาท่านมาชมกับสิ่งมหัศจรรย์อะไรจะมหัศจรรย์นั้นนะครับต้องเดี๋ยวผมจะได้พบกับดีเจเหมียวสุภการพิราพันธ์จะมาเป็นพิธีกรพาท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ที่ตำบลอ่างทองในสวนปรางทองวันนี้ครับเชิญชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงเป็นเจ้าของสวนสวนนี้ใช่ไหมคะเชิญแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะผมสวัสดีครับผมวิเชียรบุญเกิดเจ้าของสวนสุวรรณีปรางทองที่มีของผลไม้แปลกๆอยู่ในสวนหลายอย่างเช่นต้นนี้มะขามป้อมสายลุ่งพันธวายคือต้นนี้แปลกได้มาจากอินเดียมันแปลกยังไงคะแปลกคือเมื่อกิ่งการต้นการเขาเต็มที่แล้วใบจะยาวเหมือนเท้าแขนที่เขาเรียกกันนักหนาว่าพันสายลุ่งที่ผลดีของมันคือมันทวายมันจะออกสองครั้งแล้วออกก่อนเขาหนึ่งครั้งแล้วไปดูฝนอีกหนึ่งครั้งลูกของมันโตมากครับลองผมจะหยิบให้มาดูถ้ามาเทียบกันแล้วก็ที่ดองไว้เผื่อกันโกหกเนี่ยคือพันธุ์ของเขารสชาติก็ไม่ผิดแพ้ทายทลายแต่ที่ดีที่สุดคือผลใหญ่ทวายซึ่งเป็นที่นิยมของนักเล่นมะขามป้อมตอนนี้ครับมะขามป้อมแล้วนี่ก็คือผลของมะขามป้อมพันสายลุ่งสายลุ่งค่ะที่มีเด่นที่สุดในสวนแต่ก็มีพันธุ์อื่นด้วยนะครับไม่ต้องสงสัยหรือจะว่ามีพันธุ์ของสายลุ่งอันเดียวมะขามป้อมทวายของอินเดียก็มีนะครับแต่ที่เด่นที่สุดคือพันธุ์นี้ครับนอกจากมะขามป้อมแล้วคุณลุงพอจะมีสิ่งที่มหัศจรรย์กว่านี้มีอีกไหมคะไม่พอมี ต้องพูดอย่างนี้ เป็นมีสิครับคุณจะดูเอาตั้งแต่ละมุดหรือมะนาวแต่ตอนนี้ผมจะพาไปดูละมุดก่อนครับคุณลุงคะตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนของสวนคะเนี่ยคือต้นละมุดซาลี่เวียดนาม2สายพันธุ์ต้นนี้แตกเป็นพันธุ์ที่ว่าใน1ต้นเดียวเนี่ยมันมี2สายพันธุ์เช่นนึงนี่คุณสังเกตทีนะเป็นแป้นแป้นหมายถึงเป็นแป้นแล้วอีกต้นอีกทีหนึ่งก็นี่ลียาวที่มันมีสองสายพันธุ์เพราะว่าแป้นไม่ต้องไปซื้อสองต้นมาปลูกคราวนี้เขาพัฒนามาแล้วในหนึ่งต้นมีทั้งแป้นมีทั้งลีแล้วทำยังไงถึงจะได้แป้นกับลีอยู่ในต้นเดียวกันเขาทำมาอันนี้เป็นเคล็ดลับของเวียดนามเขานะเขาปิดบังมากที่ส่งมาขายเราได้มาเนี่ยถือว่าตอนนี้ไม่ต้องไปหาซื้อมาก่อนมันมีแป้นลีไม่ต้องมันอยู่ในต้นเดียวกันหมดเลยจึงมาที่ของ
สาลี่เวียดนาม2สายพันธุ์ดกมากถ้าเราไว้ลูกน้อยๆมันจะได้3ลูก2โลแต่ถ้าต้นนี้3ปีเราไว้มากเกินไปนับดูรอบเป็นร้อยๆลูกอ่ะคอยมาก็เด็ดไปเด็ดไปจนเหลือลูกใหญ่ไม่เท่าที่เคยโฆษณาไว้แต่เมื่อก่อนเราเอาไว้จะได้3ลูก2โลดำตามที่โฆษณาไปณส่วนนี้ขายโลเท่าไหร่ในส่วนนี้เคยเอาไปขาย80ถึง100นึงทัดนะเบอร์นะ3ลูก2โลอ่ะแต่ถ้าลองลงมาก็80 70เป็นที่นิยมมากตอนเนี้ยใครๆถ้ามากำแพงเพชรก็มาที่สวนก็ต้องขอตัดจนไม่มีลูกใหญ่แล้วเนี่ยตามที่เหมียวเห็นเนี่ยค่ะตอนนี้อยู่ในสวนมะนาวแป้นดกพิเศษกำแพงเพชรต้นนี้ปลูกเกือบจะครบปีแล้วครับเนี่ยเกือบจะครบปีไม่เหมือนอยู่ด้านหน้าแล้วนั่นปีกว่านี่อยากให้เห็นว่าใน1ปีของเราอ่ะมันปลูกแล้วได้ผลยังไงนี่สูงประมาณแค่ระดับหัวผมก็สูงประมาณ 1.50 ฟาร์มดกของมันเหรอไม่ต้องกลัวอันเนี้ยดูเถิดมันพวงมากนะครับเป็นพวงพวง5พวง7เป็นออกเป็นพวงไม่ออกเดี่ยวถ้าออกเดี่ยวก็ลูกโดดเลยต้นนี้รู้สึกว่าจะเดี่ยวน้อยอ่ะถ้าเดี่ยวถ้าออกเดี่ยวมันจะเป็นโดดแล้วเป็นปั้นอะไรคะน่ะชื่อพันธุ์อะไรนะคะแป้นดกพิเศษกำแพงเพชรที่มีชื่อเสียงคือหาตามหนังสือพิมพ์มั่งนิตยสารมั่งคนพากันมาดูเยอะวันนี้คุณมาก็ดีแล้วอยากแนะนำว่าการที่คุณปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษกำแพงเพชรเนี่ยมันดียังไงมันถวายครับถวายคือปลูกชุดแรกเก็บไปแล้วชุด2มันจะตามมาชุด3ก็จะตามมาอย่างนี้ชุด4ก็จะลูกเล็กคือได้กินทั้งปีไม่ต้องไปรอถวายวงก็ปลูกทะลุนะครับไม่ต้องไปขุดดูแลว่าต้องใส่วงตันหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่เป็นธรรมชาติเป็นสายพันธุ์ของมันเองนี่แล้วดีที่สุดคือทังเกอร์ถ้าจะปลูกลงทุนประมาณสักเท่าไหร่ลงทุนประมาณถ้าถามว่าลงทุนถ้าต้นเล็กถือถ้าหนึ่งต้นเรียบร้อยเลยถ้าปลูกในวงเนี่ยวงทุนต้นประมาณ300แล้วแต่ใครถูกเรื่องวงหลังจากที่เราชมสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมะนาวหรือว่าละมุดตอนนี้เรามาอยู่กับสิ่งที่มหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งนี่คือมะปางใช่ไหมคะมะยงชิดมะยงชิดมะยงต้นแม่อยู่ตรงนั้นที่คุณมองเห็นน่ะนี่ชื่อสายพันธุ์อะไรคะเนี่ยนี่สายพันธุ์ของท่าอิฐตระกูลเดียวกันท่าอิฐแต่เมื่อก่อนนี่มันมา25ปีติดเมื่อพ.ศ. 2528แต่เพิ่งลงมือปลูกรสชาติของมันเดี๋ยวคุณลองดูนะแต่มันยังไม่แก่จัดภาพของมันที่เห็นตอนนี้คืออย่างที่คุณเห็นเนี่ยดกเป็นพวงรสชาติดีเหมาะสำหรับดินที่แห้งแล้งแต่ลูกของมันจะไม่โตมากนักเพราะมันไม่สมบูรณ์พอแต่จะกรอบหวานรสชาติดีอยู่ระดับกลางอ๋อชอบดินที่แห้งแล้งจะได้รสชาติที่ดีใช่มันถ้าเป็นถ้าคุณปลูกในที่ลุ่มน้ำที่มีชุ่มลูกโตกว่านี้แต่รสชาติไม่ค่อยกรอบใช่นี่แหละจะเป็นที่นิยมของตลาดมากถ้าเกิดมารับถึงสวนนี่สุกๆนี่โลเท่าไหร่คะโอ้ถ้ารับถึงสวนแล้วถ้าพูดถึงตอนนี้ใหม่ๆก็ถ้าพูดถึงแบบถั่วเฉลี่ยเลยดีกว่าต้นตอนแรกก็ตั้งแต่ระดับ120ขึ้นไปแล้วมาท้ายสุดก็ประมาณ450ถั่วเฉลี่ยกันก็ทั้งต้นมือถึงปลายมือก็อยู่ระดับ60ตอนนี้นะคะถึงช่วงที่คุณผู้ชมหลายท่านสนใจและก็อยากจะรู้ว่าการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์มะนาวอย่างไรที่ทำให้ดกอาจารย์พอจะมีวิธีไหมคะมีสิถามนี่ก็ต้องบอกเนี่ยนะ คือการขยายพันธุ์อ่ะมะนาวทั่วไปหรือไม้ผลอื่นๆก็แล้วแต่มันเป็นภูมิปัญญาไทยของคนหนึ่งอ่ะนะต้องบอกคือดูไปที่ฉลาดแล้วฉลาดคำว่าฉลาดคือหมายว่าเพลาดหรืออะไรเนี่ยคือฉลาดคือเริ่มแก่ออกเป็นสีใบตองสีใบตองแก่แล้วใช่อย่างเนี้ยก็เริ่มจะแก่แล้วถ้าแก่เกินไปมันก็จะออกเสียบแล้วออกลูกเลยแล้วดูกลางๆเนี่ยมันจะเจริญงอกงามดีเพราะเราตัดมาเราเห็นกิ่งไหนที่เราอยากขายได้เร็วแล้วก็ดูกิ่งใหญ่ๆใบใหญ่ๆมันจะทำได้เร็วมากส้มโอที่เป็นน้ำกร่อย
ที่เหมาะกับมะนาวเหมาะกับมะนาวที่มันชอบน้ำก่อยน้ำก่อยคืออะไรน้ำก่อยคือน้ำที่ขุดลงจากดินลงไปประมาณ3เมตรกินไม่ได้น้ำก่อยน้ำก่อยที่เขาเรียกว่าน้ำก่อยชื่อไอ้ส้มประเภทนี้มีตั้งแต่นครชัยศรีนครปฐมขึ้นมาถึงเกือบถึงชัยนาทประจินเอามาคัดเลือกต้นสมบูรณ์ไม่ให้มีโรคนะไม่ให้มีโรคจำไว้ต้นมะนาวจะสมบูรณ์ได้ไม่มีโรคต่อไปเราจะสังเกตยังไงว่าต้นนี้มีโรคนี่ไม่มีเราจะมองเห็นว่าไม่มีแทงเกอร์ต้นนะดูปอดนั่นนะแต่ถ้ามีใบที่ยอดนะก็แล้วก็ตัดออกแค่นี้ทิ้งซะแต่ที่สำคัญที่สุดคือตามต้นต้องไม่มีแทงเกอร์ตัดที่อ่อนๆออกไปเราจะรู้ได้ไงว่าจะเอาแก่ขนาดไหนอะไรนี่นะก็เราสังเกตจากเนี่ยผิวเขียวมันจะอยู่ข้างบนผิวแก่มันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยนี่ไม่สมควรยังนี้ยังไม่สมบูรณ์แท้นะแล้วเราตัดออกเนี่ยอ่อนมากไปก็ไม่ดีไม่ติดพอเราตัดนี้ออกนะคือพอตัดนี้ออกเราก็ต้องทิ้งไว้สักนิดนึงแล้วไปเอาต้นพันธุ์ดีมาเนี่ยต้นขนาดนี้คือต้นพันธุ์ดีมาทำมาแต่งใบล่างเนี่ยออกแต่งให้ได้สักประมาณสักกี่นิ้วฮะนี่ประมาณสัก5 เซนตอนนี้ผมจะถักเวียนี่นะนำต้นดีมาแล้วก็ปาดเนี่ยปาดนี้ก่อนพอปาดอย่างนี้เสร็จแล้วค่อยๆอันนี้วิธีสำคัญมากผมจึงกระแดงให้ช้าๆคุณจะได้เอาไปทำกันได้เนี่ยฮะกระตกหัวเนี่ยอันนี้สำคัญมากวิธีนี้สำคัญมากเลยนะเนี่ยพอตัดแล้วก็คุณก็ต้องบากอันนี้ก็สำคัญนะเล็ดแต่อย่าถือว่าขี้เกียจยากแล้วช้าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะมาเมื่อทำติดต่อกันแล้วมันจะคล่องมือแล้วก็ดีประโยชน์ประแรงผ่าตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็ผ่าตรงนี้นะครับผ่ารูปนี้นะครับเนี่ยมันจะนี่แล้วก็บาดอยู่ในกลิ่นนี้ให้มือไปถูกแผนมาย้ายมือถูกแผนนะค่อยๆนะครับเนี่ยทีนึงเนี่ยเอาละนี่ถึงวิธีตอนที่สำคัญจะเสียบแล้วครับนะครับนี่นะครับดูนะฮะมันจะติดกันเลยครับคุณสังเกตดูใหม่นะครับเอาละตอนนี้ผมจะทําช้าๆให้ดูอีกครั้งนึงการเสียบประปาดนี้แล้วนะครับเนี่ยนะฮะมีแผล2แผลไอ้นี่ก็เป็นริ่มที่ให้เห็นเลยนะนี่ครับลงล็อกพอดีมันจะลงล็อกพอดีแล้วปล่อยก็ไม่ร่วงรดน้ำเข้าไปนี่น่าจะถามตั้งนานแล้วเนาะไม่ถามให้เสร็จก่อนค่อยถามไอเนี่ยไอ้นี่ถือว่าเสร็จขั้นตอนนำต้นมะนาวที่อายุไม่ต่ำกว่า1ปีมากับต้นที่ปลูกไปแล้วต้นนี้ไม่ต่ำกว่า1ปีกี่เดือนเนี่ยต้นหนึ่งไม่ถึงว่าต้นตอมันนะต้นตออ๋อไม่ถึงต้นตอต้นนี้ใช่มันหนึ่งปีมาพาลงไปเนี่ยยังเห็นเนี่ยแหวกไปข้างต้นแหวกไปข้างต้นนี่เลยพอแหวกไปข้างต้นซับก็นี่นะครับนี่นะสำหรับผมอาจจะไวไปหน่อยคุณดูช้าเนี่ยอย่างนี้แล้วก็แปะเอาผิวมันขึ้นมาแล้วก็ตัดหัวนี่นะตัดนี่สำคัญตรงคืออยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเชือกมาแบบนี้ทำคนเดียวก็สบายสบายเพราะมันล็อกไว้อยู่แต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องพันและบีบให้นั่นเหตุผลว่าถ้าคุณทำไม่นั่นครั้งเดียวแล้วลมโยกนิดเดียวมันก็ไม่ติดแล้วครับเมื่อเนี่ยพันไม้เรียบร้อยให้ติดอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นดูแล้วเนี่ยแล้วจะรู้ได้ไงคะว่ามันติดแล้วนะ
เมื่อปล่อยทิ้งติดไว้25วันหรือ30วันมันก็จะเริ่มจะติดแล้วครับนะมันจะติดพอติดแล้วมันจะบอกเราลองแกะดูก็ได้ค่อยๆเผยค่อยๆแย้มใน25วันมันจะติดพอติดแล้วก็ค่อยๆแย้มออกแย้มให้ออกมาแล้วก็ผูกกันไว้กันเด้งกันลมพัดนึกออกไหมครับถ้ามีผู้ที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้มาเรียนรู้ได้ที่ไหนคะมาที่สวนสุวรรณีปางทองเนี่ยตามเบอร์นี่นะตามเนี้ยตั้งอยู่ที่ตำบลอะไรนะหมู่1 161หมู่1ตำบลอ่างทองตำบลอ่างทองเบอร์โทรศัพท์0852441699ลุงวิเชียนบุญเกิดลุงวิเชียนบุญเกิดสอนทุกเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าไม่ต้องเสียอะไรเลยฟรีตลอดงานฟรีตลอดงานเดี๋ยวผมตายแล้วจะได้ความรู้จะได้ไม่ตายตามผมแต่อย่าลืมอยู่อย่างนึงถ้าคุณไปหาตามงานน่ะเดี๋ยวนี้เขามีเยอะแยะเลยบอกวิเศษกำแพงนะแต่ไม่ใช่บอกวิเศษกำแพงเพชรจะต้องมีสติ๊กเกอร์ติดที่ต้นครับอันนี้คือของแท้ของจริงต้องมีสติ๊กเกอร์ก็เราได้เรียนรู้สวนมหัศจรรย์ของลุงวิเชียนเกิดกันแล้วนะคะถ้าว่าคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะแวะมาชมสวนมหัศจรรย์แห่งนี้ก็มาได้ลุงวิเชียนไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดไม่คิดละครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่คุณมาค่ะยินดีต้อนรับทุกครั้งที่คุณมาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณวิเชียนเกิดมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับไปดูสวนมหัศจรรย์ของลุงวิเชียรบุญเกิดโอ้มหัศจรรย์สมชื่อค่ะมีอะไรที่น่าสนใจที่สุดก็ตอนนี้ก็คงจะเห็นว่าเป็นมะนาวมะนาวนะมะนาวนี่ดกเป็นร้อยเป็นพันลูกเป็นผลต้นต้นนะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแล้วก็มีละมุดละมุดนี่ก็โหลูกใหญ่มากกี่กิโลนะ3ลูก2กิโล3ลูก2กิโลนะค่ะมะปรางล่ะมะปรางนี่ก็กรอบค่ะรสชาติดีกรอบอร่อยลูกใหญ่เหมือนกันค่ะลูกใหญ่แล้วก็มีอะไรนะมะขามป้อมมะขามป้อมโอ้อันนี้ก็ลูกนี่แข่งกับมะนาวได้เลยเป็นไงบ้างใหญ่ดูเสร็จแล้วสัมภาษณ์ลุงวิเชียรบุญเกิดเสร็จแล้วอยากจะไปทำอีกบ้างไหมก็ตอนนี้อยากจะมีเงินสัก 2-3 หมื่นเอามาลงทุนปลูกมะนาวดีไหมคะคุ้มใช่ไหมค่ะคุ้มเห็นแล้วก็คงจะคุ้มหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่กรุงเทพบุรีรัมย์อะไรนี้ติดต่อคุณลุงวิเชียรตลอดเลยครับผมไม่ได้ขายเฉพาะในกำแพงเพชรค่ะขายทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะขายเฉพาะลูกเท่านั้นนะคะขายต้นขายต้นด้วยใช่ไหมขายต้นด้วยค่ะเมื่อกี้ลุงวิเชียรบอกอย่างต้นละเท่าไหร่ต้นละเท่าไหร่คงประมาณสัก250 250เนาะสูงประมาณสักฟุตหนึ่งค่ะประมาณนั้นถ้าสนใจก็มาติดต่อที่สวนสุวรรณีปางทองที่ตำบลอ่างทองบ้านเรากำแพงเพชรนี่เองบ้านเรากำแพงเพชรก็มีของดีนะคะครับผมก็ต้องขอบคุณเมียวนะในฐานะที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะฮะสำหรับวันนี้รายการโทรทัศน์ธรรมต้องลาท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ